สวัสดีค่ะครูเมย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณครูรดาค่ะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้หน่วยโรงเรียนของเราแต่ก่อนที่เด็กๆจะไปเรียนรู้ครูเมย์มีเพลงเรามาโรงเรียนมาให้เด็กๆฟังกันด้วยนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะมาเจอกับพี่หมูกันอีกแล้วนะคะวันนี้เด็กๆเรียนรู้ในหน่วยโรงเรียนของเราแต่โรงเรียนของเด็กๆชื่ออะไรนะโรงเรียนนวพัฒน์วิทยาค่ะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาพูดชื่อโรงเรียนพร้อมกันอีกครั้งนะคะโรงเรียนนวพัฒน์วิทยาวันนี้พี่หมูจะพาเด็กๆมารู้จักสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียนกันค่ะไปดูกันเลยห้องเรียนเป็นสถานที่ที่ให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆรวมกับเพื่อนๆห้องสมุดเป็นสถานที่ที่ให้เด็กๆได้มาอ่านหนังสือเพิ่มเติมความรู้ในเวลาว่างจากการเรียนสนามเด็กเล่นเป็นสถานที่ที่ให้เด็กๆได้มาออกกำลังกายเด็กๆรู้จักสถานที่ในโรงเรียนกันแล้วก่อนจะมาเรียนรู้ข้อตกลงในห้องเรียนพี่หมูมีคำถามมาถามเด็กๆค่ะถ้าในห้องเรียนของเด็กๆไม่มีข้อตกลงร่วมกันจะเป็นอย่างไรนะพี่หมูว่าห้องเรียนจะต้องวุ่นวายแน่ๆเลยถ้าเด็กๆไม่อยากให้ห้องเรียนเกิดความวุ่นวายเด็กๆต้องปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันเรามาดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างข้อที่1ไม่พูดคุยเสียงดังข้อ2ไม่วิ่งเล่นในห้องเรียนข้อ3เมื่อเล่นของเล่นแล้วช่วยกันเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยและข้อ4มีน้ำใจช่วยเหลือแบ่งปันเด็กๆปฏิบัติตามข้อตกลงได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะแล้วเจอกันในวันเปิดเทอมสวัสดีค่ะ